พาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่8พลายแก้วถูกเกณฑ์ทับสารบานตอนที่8พลายแก้วถูกเกณฑ์ทับเจ้าเชียงใหม่รู้ว่าเมืองเชียงทองมายอมขึ้นกรุงศรีอยุธยาเจ้าเชียงใหม่ให้กองทัพมาตีเมืองเชียงทองพระยาเชียงทองยอมอ่อนน้อมต่อเชียงใหม่ เมืองเถินระแหงกำแพงเพชรบอกข่าวมากรุงสมเด็จพระพันวษาหาตัวผู้อา,าสาศึกขุณช้างทูลว่าพายแก้วอยู่เมืองสุพรรณสมเด็จพระพันวษาให้ขุนช้างนำตำรวจไปตามพายแก้วขุนช้างนำตำรวจไปถึงบ้านนางสีประจันพายแก้วเลี้ยงตำรวจกับขุนช้าง พลายแก้วเข้าเฝ้าพลายแก้วอาสาไปทับเกณฑ์กองทับให้พลายแก้วพลายแก้วสั่งหอพลายแก้วฝากนางพิมพ์กับนางสีประจันนางสีประจันเตรียมสเสบียงให้พลายแก้วนางทองประสีพานางพิมพ์ไปส่งกองทัพตอนที่8พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพ จะกล่าวถึงพระเจ้าเชียงอินครองบุรินเชียงใหม่ไอสวรรค์หมู่อมารด์ราชกาวีมีครบครันท้างฝ่ายในกำนันก็นองเนืองบริบูรณ์พูนสมบัติไม่ขัดสนประชาชนรับบือลือเรื่องเมืองน้อยนบนอบไม่ขุ่นเคือง ถวายเครื่องสุวรรณบรรณาการวันหนึ่งเสด็จออกขุนนางแน่นพร้อมเท้าแสนเพียลาวเหล่าทหารหมอบราบกราบเต็มหน้าพระลานกเกษมสารด้วยมุกมาตยาพอสองลาวนำข่าวหนังสือบอกว่าเชียงทองกลับกรอกนอกหน้า ไปขึ้นบุรีสีอยุทยาไม่เกรงเดชาบารมีนำเครื่องบรรณาการไปเวียงใต้กรุงไทยส่งเสริมเพิ่มศักดิ์ศรีดูกำเริบเอิบใจใช่พอดีจะนำไทยมาตีบุรีเราพระเจ้าเชียงใหม่ได้ทราบเรื่อง ให้ขุนเคืองขัดใจดังไฟเผาเม่ายเชียงทองจองหองเอาลงไปเข้ากับไทยช่างไม่กลัวแต่ก่อนนั้นมันขึ้นแก่เรานี้ถือดียิ่งยกนกสองหัวเฮ้ยเกณฑ์กระบวนรบให้ครบตัวนับทั่วท่วนหมืน่นฟื้นชะกันเครื่องสัตราอาวุธ ปืนไฟทั้งน้อยใหญ่สารพัดเร่งจัดสรรให้พรังพร้อมเบ็ดเสร็จในเจ็ดวันจงลงมือเตรียมกันแต่วันนี้ให้ปราบเมืองแมนเป็นแม่ทัพไปทำมันให้ยับอยู่กับที่แสนกําปองปลัดทัพนับว่าดีสองนายนี้กองหน้าไพร่ห้าพัน ฟ้าลั่นนั้นให้เป็นทับหลวงบัญชาการทั้งปวงเคยแข็งขันสันบาดาลเป็นประลัดเร่งจัดกันเกณฑ์คนห้าพันให้เข้ากองนายรองกองทัพสำหรับตำแหน่งปีกซ้ายขวาแซงสิ้นทั้งผองยกกระบาดเกียรกายอนเนกนอง กองซุ่มกองแล่นให้มากมีสเปียงเลี้ยงทับจงจัดหาทั้งช้างม้าสำหรับขับขี่สั่งเสร็จพระเสด็จจอลลีคืนสู่ที่เรือนทองผ่องโสภาฝ่ายว่าเท้าพระยาผู้เป็นใหญ่ก็กะเกณฑ์พลไพร่ให้เรียกขา ไม่ได้ผัวเกาะตัวลูกเมียมาบางตีด่าจ,จ้างใส่ให้ไปทับบางจัดหาข้าวของมากองไว้หอกดาบปืนไฟให้เสร็จสับช้างหมาวัวควายอเนกนับกองต่างวางลำดับกระบวนไปครั้นถึงวันกำหนดพิชัยเริกเออกระเริก ทางบกยกทัพใหญ่ดาบหอกดาดดืนทั้งปืนไฟธงชัยธงฉานอาจารย์ลงพลช้างช้างเดินเป็นคณดพลม้ารีบรัดเข้าป่าระหงพลทหารโห่ร้องกึกก้องคงเร่งรัดจะตูรงตรงไปถึงเวลาหยุดพักให้กินข้าว เสร็จแล้วยกเล่าหาช้าไหมยับหยั้งค่ำคืนกองฟืนไฟเดินทางกลางไพรหลายวันมาครั้นถึงแว่นแคว้นแดนเชียงทองชาวบ้านกวานช่องไม่รอหน้าความกลัวตัวสั่นดังตีปลาก็แตกตื่นเข้าป่าพนาลี บ้างล้มควม่ำล้มหงายตะกายวิ่งพวกเชียงใหม่ไล่ยิงลงกลิ้งขี้บ้านน้อยบ้านใหญ่ไม่ต่อตีบ้างหนีบ้างซ่อนด้วยกลัวตัวถึงเวียงเชียงทองให้ล้อมไว้ตั้งค่ายรายไปรอบเมืองทั่วยิงปืนกระหน่าทำให้กลัวจะจับ ตัวพระยาดูหน้ามันที่ประตูดูจุกไว้ทุกช่องเกณฑ์กองรักษาหน้าที่มัน่นแม้นใครออกมาจับฆ่าฟันอย่าให้มันหลบลี้หนีออกไปครานั้นจึงพระยาเชียงทองเห็นเพี้ยลาวก่ายกองนั่งร้องไห้ เขามาตั้งค่ายรายล้อมไว้จะเข้าออกบ่อได้ตายจริงๆตัวสั่นพรั่นอกตกใจสู้เขาไม่ได้แต่สักสิ่งไม่มีใครจะได้ไปพึ่งพิงจะกลิ้งให้เขาถือทั้งเชียงทองจึงปรึกษาว่ากันลงเห็นชอบ จะทำเป็นนบนอบไม่ขัดข้องยอมถวายดอกไม้เงินทองโบกธงปรองดองขอเคารพขอประทานโทษาอย่าฆ่าตีขอชีวีค่อยน้อยไม่หลีกลบแมมนจะตีเวียงใต้ให้บัดซบจะอาสาสู้รบจนวายชนเห็นพวกเชียงใหม่จะตายใจ ถ้าทับไทยมาพร้อมตีให้ปนเราลวงมันพอให้ปลอดรอดไพลพลเห็นชอบกลต่างขึ้นบนกำแพงจึงร้องบอกออกไปกับนายทัพแล้วยกธงคํานับขึ้นกวัดแกวง่งคอยสู้บอ่อได้ในยาแคลงเชิญท่านแจ้งแก่ผู้ใหญ่ให้จงดี ขออย่าเพอ้อหุนหันฟันฆ่าจะอาสาตีไทยให้ป่นปี้ขอทำการแก้ตัวดูสักทีท่านจงมีเมตตาอย่าฆ่าฟันฝ่ายพวกเพียการทหารกล้าได้ยินเชียงทองว่ากเกษมสันจึงพาพวกเชียงทองไปด้วยกันบอกพระยาฟ้าลั่นตามเรื่องราว ครานั้นจึงพระยาฟ้าลั่นปรึกษากันแล้วให้ไปว่ากล่าวถ้าเชียงทองอ่อนน้อมยอมขึ้นลาวจะขอโทษให้สักคราวอย่าร้อนใจให้เจ้าเหมืองกรมการออกมาหาทำพิพัฒน์สัจจากันเสียใหม่แล้วให้เปิดทวาบาลเวียงชัย ให้พวกเราเข้าได้ทุกวันอาวุธยุทธภัณฑ์อันใดมีทำบานชีมอบไว้ให้แม่นมั่นแล้วหาสเสบียงเลี้ยงทับให้ครบคลันจึงจะไว้ใจกันว่าพักดีพวกฝ่ายกรมการเมืองเชียงทองได้ฟังรับรองว่าต้องที่ต่างลากลับ มายังธานีแจ้งคดีให้ฟังตามสั่งมาครานั้นพระยาเชียงทองไม่ขัดข้องเต็มใจออกไปหาจึงสั่งให้เปิดบานทวาราแล้วพากรมกรานนั้นออกไปครั้นถือทำน้ำสัตว์สำเร็จแล้ว ลรวก็สิ้นสวดแล้วไม่สงสัยต่างเที่ยวเตร่สู่หามาไปทั้งนายไพร่เชื่อถือชาวเชียงทองบางเที่ยวเกลียวสาวชาวบ้านนอกบางเข้าออกไปมาหาข้าวของบางขับร้องฟ้อนรำด้วยลำพองบางขนองกินเหล้าเที่ยวเมามาย จะกล่าวถึงพระยาเถินกับระแหงแจ้งว่าทัพเชียงใหม่มามากหลายตีเมืองเชียงทองได้ง่ายดายข่าวระคายว่าเจ้าเมืองไม่สู้รบกลับใจไปเข้ากับเชียงใหม่รับจะรบทับไทยไม่หลีกหลบจึงจัดแจงแต่งบอกทุกข้อครบ ให้ม้าใช้ไปแต่พลบทั้งสองเมืองม้าใช้ไปถึงเมืองกำแพงพระยารามครั้นแจ้งตลอดเรื่องเห็นเป็นข้อราชการรำคาญเคืองให้เรือเร็วลำเคืองรีบล่องไปครั้นว่ามาถึงอยุธยา วางบอกที่ศาลาหาช้าไม่นายเวนต่อยกระบอกออกทันใดแล้วซักไสไล่เลียงเรื่องกิจจาพอเจ้าคุณผู้ใหญ่เข้าไปถึงนายเวนจึงกราบเรียนอยู่พร้อมหน้าเจ้าคุณทราบเรื่องเคืองวิญญารีบเข้ามาท้องพระโรงในทันใด ฝ่ายขุนนางใหญ่น้อยที่คอยเฝ้าทุกหมวดเหล่าเจ้ากระทรวงน้อยใหญ่ต่างเข้ามาอยู่หน้าพระโรงชัยพวกคาเฝ้าเข้าไปได้เวลาครานั้นพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เสด็จสถิตแท่นมณีที่ข้างหน้า เสนาค่าเฝ้าก็เข้ามาวันทาหมอบราบกราบกรานทันเจ้าคุณผู้ใหญ่ครั้นได้ดีจึงคลี่หนังสือบอกออกทูลสารว่าบัตินี้ฟ้าลั่นสันบาดาลเป็นทหารเชียงใหม่นั้นยกมาตั้งค่ายรายล้อมเชียงทองไว้ เจ้าเมืองไม่รบรับกลับเข้าหายอมถือน้ำพิพัฒส,สัจจาเห็นว่าคิดคดขบฏไปพระยาเถินระแหงกำแพงเพชรพอทราบเสร็จบอกมาหาช้าไม่แล้วแต่จะโปรดปรานประการใดชีวิตอยู่ใต้พระบาทา ครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชฟังเหตุคุณเคืองเป็นหนักหนาจึงตรัสแก่ข้าเฝ้าเท้าพระยาจงปรึกษาพร้อมกันในวันนี้จะยกทัพใหญ่หรือใครจะอาสาพรุ่งนี้มาว่ากันที่นี่สั่งเสร็จพระเสด็จจอลลีคืนเข้าตำหนัก ที่สีสาย,ยาทหารพลเรือนทั้งสองฝ่ายก็ผันผายจากเฝ้าไปพร้อมหน้าครั้นถึงขึ้นนั่งยังศาลาต่างปรึกษาสงครามตามคดีจตุสดมกรมเมืองและคลังนาวุ่นว้าคิดอ่านกันอึงมี่ใครจะ อาสาไปก็ไม่มีไม่ตกลงเต็มทีก็ออกมาขุนนางต่างคนก็ไปบ้านท่านทหารเสียใจเป็นหนักหนาเป็นตำแหน่งของตัวกลัวอาญาไม่มีใครอาสาจะเสียครันครานั้นพระเจ้ากรุงทวาราอายุทยาพิภพ เพียงสวรรค์สถิตท,ที่แท่นแก้วแพรวพรันพรังพร้อมพระกำนันสนมในดั่งองค์อมเรศสุราฤทธิสถิตเวชย,ยันทองผ่องใสพร้อมเทพธิดาสุาลาลัยกองไปด้วยอินทเพรีพระดำริติเหตุเขตขอบ จังหวัดรอบอยุธยาบุรีสีเชียงใหม่ให้ทหารมราวีย่ำยีกระทั่งถึงเชียงทองเจ้าเมืองเชียงทองไม่ปองรบกลับสมทบกับเชียงใหม่ได้คล่องคล่องมันกำเริบเติบใหญ่ใจขนองเห็นจะปองเป็นขบฏพระบุรีกำแพง ระแหงเถินที่บอกมาสามิพักในทำรรนองก็ต้องที่จำใจย,ยกพอหนมนตรีตีเอาเชียงทองนั้นคืนมาครั้นทรงพระดำริตริเสร็จเสด็จออกพระที่นั่งข้างหน้าประทับแท่นสุวรรณอันโอราดาสดาด้วยมุกขมนตรี หมอบราบกราบสล้างต่างกรมจตุสดมพร้อมพรั่งทั้งสี่คาทูลละอองบาทราดกระวีเสนีน้อยใหญ่ถวายก่รเสียงประโคมค้องกลองก้องดังเป่าสังกระทั่งแตรแซสลอนระเหิดระหงดังองค์อมริน สถิตแท่นบวรพันรายบรรทุกรรมพลจิลาอาจเกลื่อนกลาดด้วยเทพทั้งหลายตายป่าริกชาติอันเพลิดพรายฉัดฉายช่อชั้นอมรินพระจึงมีสิงหานาฏประพาสไปเสนาน้อยใหญ่ทั้งปวงสิ้น เกิดเคืองด้วยเรื่องเมืองเชียงอินอาหางการดูหมิ่นประมาทกูเชียงทองเป็นของอยุธยามันยกมาตั้งห้อมล้อมอยู่เชียงทองนั้นก็พลัดเป็นศัตรูรู้เพราะสามเมืองนั้นบอกมาจะนิ่งอยู่เช่นนี้ก็มิได้ จะอิ่มเอิบกำเริบใจเป็นหนักหนาถือว่ากูกลัวฤทธาตกทหารอายุทยาเราไม่มีการเช่นนี้แต่ก่อนร่อนชะไรเคยใช้อาวุธขุนไกลที่เป็นผีมันหมวยมอดวอดวายเสียหลายปีครั้นนี้จะได้ผู้ใดไป จึงตรัสถามเสนาข้าเฝ้าว่าลูกเต้ามันยังมีหรือหาไม่เห็นจงวางหกเหล่าจะเข้าใจด้วยอายขุนไกลอยู่กรมนั้นครานั้นพระรามจะตูรงกราบลงแล้วทูลขมีขมันขอเดชะพระองค์ทรงธรรม อันทีวันอยู่ใต้พระบาทาข้าพเจ้าได้ทราบเนื้อความไว้เมื่อครั้งขุนไกลดับสังขามีบุตรชายคนหนึ่งเพิ่งคลอดมาอายุได้สักห้าปีปลายทองประศีหนีจากเมืองสุพรรณผ่าลูกน้อยนั้นไปสูญหาย มีได้รู้เห็นว่าเป็นตายแต่ระคายว่าอยู่การบุรีครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชฟังเหตุแจ้งเรื่องทองประสีจึงตรัสถามคุณช้างไปทันทีเองนี้บ้านอยู่เมืองสุพรรณยังจะรู้เรื่องราวทองประสี ลูกมันอยู่ดีหรืออาสันเองรู้อย่างไรบอกไปพลันจะได้ให้มันไปเชียงทองครานั้นขุนช้างมหัาเล็กเฝ้าแหนมาแต่เด็กพิทูลคล่องคิดไปสมใจที่นึกปองหมายจะครองเจ้าพิมพิลาลายัย จะทูลสอบพลายแก้วให้ไปทับแล้วจะกลับไปเกี้ยวเจ้าพิมพ์ใหม่คิดแล้วทูลพลันทันใดชีวิตอยู่ใต้พระบาทาอันบุตรขุนไกลที่วอดวายชื่อว่านายพลายแก้วแกล้วก้าได้เมียอยู่สุพรรณพารา แต่มารดาเพื่อนอยู่การบุรีอนริธากล้าหารชานชัยเลี้ยงพูดพรายได้เป็นท่วนทีอายุประมาณสิเจ็ปีขอจงทราบทุลีพระบาทาครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบถ้อยคำคุณช้างว่า อายช้างนำไปให้ได้มาตำรวจเวนไขวาให้ออกไปเจ้ากรมพระตำรวจก็รับสั่งถอยหลังออกมาหาช้าไม่จัดขุนหมื่นพลันทันใดสั่งให้ในายขุนช้างเป็นผู้นำออกจากกรุงศรีอยุธยา ถึงสุพรรณพาราพอพบคำ่ำขุนช้างขึ้นเรือนไม่เอื้อนอำํำไปอาบน้ำรูปกายสบายใจครั้นแล้วไปบ้านสีประจันร้องเรียกใครนั่นให้จุดใต้สายทองมองเห็นตำรวจในเอเหตุไรขุนช้างจึงนำมา ตกใจบอกสีประจันรับตำรวจนั้นขึ้นเคหาเชิญนายนั่งข้างบนสนทนากินมากเถิดขาแตตามมีตำรวจเล่าให้สีประจันฟังตามข้อรับสั่งเป็นท่วนทีพระองค์ผู้ทรงปัตถพี จะให้ขึ้นไปตีเมืองเชียงทองให้หาคนดีมีวิชาขุนช้างว่าพลายแก้วนี้แคล้วคล่องเห็นจะสมในพระไทยปองจึงต้องให้หาไปในวังสีประจันได้ฟังตำรวจในตกใจระรัวกับรับสั่ง ลุกจากเคหาละล้าละลังมายัางหอลูกด้วยทันใดสุดนั่งทอดตัวที่ผัวเมียน้ำตาไหลเรียทอนใจใหญ่อกเต้นทึกทักสลักใจแกร้องไห้โฮโฮไอลูกอาผัวเมียไม่รู้ว่ากะไรเห็นแม่ร้องไห้เป็นหนักหนา นี่ใครล้มตายฝ่ายน้ำตาญาติเราหรือว่าใครเป็นไรสีประจันรันอกเข้าพางผางอายขุนช้างมาทำเช่นนี้ได้ไปกราบทูลพระองค์ผู้ทรงชัยว่าเจ้าแก้วแวไวไัยว,วิชาดีรับสั่งจะให้ขึ้นไปทับ จับไอ้ลาวค่าให้เป็นผีเจ้าเข้าเนื้อเข้าใจอะไรมีจะไปทับจับตีด้วยศัตรูอ่อนแอนเอวบางเหมือนอย่างวาดแต่มันเด็ดก็จะขาดกระเด็นอยู่คิดเห็นเป็นหน้าจะเอ็นดูความรู้จะได้แต่ไหนมา นางพิมพ์พิลาลัยเจ้าได้ฟังตันอกใจดังจะเป็นบ้าน้ำตาเป็นเม็ดเม็ดเช็ดน้ำตาเดือดด่าขุนช้างไอ้จังไรส่อเสียดเบียดตะลุงทำยุ่งหยากไม่กลัวบาปกลัวกรรมมันทำได้มันจะทำให้หนำแก่น้ำใจ ที่หมายไว้ไม่สมอารมณ์มันจะแกล้งให้จํากัดพลัดพลากให้ได้ยากกลางป่าพนาสันตั้งแต่นี้ต่อไปจะไกลกันนับวันไปแล้วแก้วเมียอาเจ้าพลายเห็นเมียละเหียให้อาลไเมียรักเป็นหนักหนา แข็งใจจําเป็นเจรจาจะเดือดด่าร้องไห้ไปใย,ยมีอันซึ่งราชการงานทับสำรับมาแต่ครั้งบิดาพี่ถ้าเรายกขึ้นไปคงได้ดีตีได้เชียงทองสำเร็จการฟังคำผัวว่าอย่าร้องไห้ ตำรวจเขาได้มาถึงบ้านข้าวปลาหาธรรอยาํำคาญเขาอดจะประจานให้เจ็บใจว่าพลางทางสั่งฆ่าคนสายทองเป็นต้นเข้าครัวใหญ่สั่งแล้วพลายแก้วก็ออกไปนั่งไกลตำรวจกับขุนช้าง ครั้นถึงทักทายปราศัยพาสองนายไปจากหอขวางเดินตามนอกชานกระดานกลางยางขึ้นหอพิมพิลาไหลหย่อนก้นบนเสือทั้งสามราเรียกผ่านหมากมาหาชาไม่นางพิมพ์หยิบผ่านรำคาญใจไม่ออกไปเสือกสอด ลอดประตูขนช้างเม้นเห็นแขนพิมพ์ชะงแงเงยแงนยิ้มอยู่เป็นครู่นิ้วกอยช้อยแขนใส่แหวนงูดูจนยุงกัดไม่ปัดยุงฝ่ายว่าสายทองกับข่าคนทำสำรับสับสนทอดมันกุ้ง พริกส้มขาตระไคร้ใส่ปรุงแกงอ่อมหอมฟุ้งทั้งต้มยำสุกเสร็จจัดเทียบสำรับไว้ผู้หญิงวิ่งคว้ยอยู่คลาคล่ำนางพิมพ์แคนขุนช้างช่างระยำทำเรียกตาผลหัวล้านมาส่งโต๊ะของขาวกับข้าวให้ ตาผลเป็นผู้ใหญ่ให้เดินหน้าขุนช้างแลเพ่งเขม็งตาเดือดดาในใจไอ้เจ้ากรรมพลายแก้วยิ้มเมินเชิญกินข้าวตามมีเถิดพ่อเจ้ามันมืดค่ำมันมิใช่กลางวันไม่ทันทำขุนช้างหยิบจอกน้ำมาล้างมือ กินอิ่มแล้วก็ยกสำรับไปพูดจาปราศัยกันตามซื่อจะมัดลาวมาเมืองให้เลื่องลือขุนช้างออเออเจ้าเห็นเอาการพูดกันดึกเข้าก็หาวนอนจัดแจงฟูกหมอนอนละมานให้สองนายพักนอนผ่อนสำราญ จ้าพลายแก้วลั่นดานเข้าเรือนนอนระถวยทอดกอดน้องประคองสวัสดใจจะขาดกระเด็นเป็นท่อนๆกระซิบสั่งสนทนาด้วยอาวรขุนช้างชูคอร่อนรำคาญใจขยดนอนเข้าให้ชิดติดฝาประจัน ได้ยินเสียงกระดาษลั่นเข้าไม่ได้มือกลุ่มหน้าแข้งขึ้นแกว่งไกวเหงื่อไหลโสมหน้าในตาชันเจ้าพลายแก้วกอดนางไม่วางรัดเกี่ยวกระวัดจูประทับแล้วรับขวัญจะจากน้องมองตรมอารมณ์ครันหลายวันเว้นไปไม่ได้ชม เจ้าพิมพ์น้ำตาตกกับอกผัวเมียกลัวรบราวจะแหลกล่มเจ้าพลายแก้วปลอบว่าอย่าปรารมประคองนมถนอมจูบไม่จืดเลยคุณช้างได้ยินฟอดทอดตัวคว่ำผีอ่ำลูกแล้วพ่อคุณเอย๋ยผีเรือนแรงร้ายกระไรเลย ค้ามาใหม่ไม่เคยมาอํากันครั้นแสงสุริโยไทยใกล้สว่างเจ้าพลายกับนางยิ่งปวนปันหลางหน้ามาหาสีประจันกลืนกลั้นโสโกาด้วยอาวรรับสั่งให้หาข้าพระเจ้าหนักเบาจำจะเข้าไปดูก่อน ให้ทราบเรื่องอย่างไรในนครนางพิมหาผ้าผ่อนให้ผัวไปเจ้าพลายแก้วกับบ่าวก็ลงเรือนตำรวจเร่งเตือนไม่ช้าได้รีบมาเวลาบ่ายลงชายพลยถึงกรุงไกลไปยังศาลาพันครั้นถึงจึงหยุดสุดนั่ง ท่านผู้รับสั่งอยู่ที่นั่นเจ้าพลายแก้ววันทาพูดจากันเห็นคมสันลาดเลาะจะเอาการพูดจาคารมดูคมขำตาดำกรอกกลมสมทหารถ้าไปก็จะได้ราชการเสร็จทับกลับมาบ้านแล้วคงดี ครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชนึกถึงเหตุการณ์บุรีสีครันแสงทองส่องฟ้าทาตรีจอลลีออกท้องพระโลงชัยครานั้นท่านจางวางหกเหล่ากลมกล้าวบังคมหาช้าไม่กราบทูลไพลพันในทันใดได้บุตร ขุนไกรผู้ตายมาเพื่อนชื่อว่านายปลายแก้วได้ไล่เลียงดูแล้วจะอาสาเห็นเป็นคนดีมีวิชาพูดจาห้าวหาญไม่พรั่นใครครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชฟังเหตุตรัสมาไม่ช้าได้ ไปหาตัวมันมาหวาไวไวตำรวจในเรียกคารมาบังคมพระองค์ทรงพิษอยู่เป็นครู่หน้าเอ็นดูรูปร่างมันงามสมตาเป็นมันหยับคลับกลมวิทยาอาคมจักเชี่ยวชาญจึงตรัสว่าเฮ้ยอ้ายพลายแก้ว มึงเกิดแล้วในเนื้อเชื้อทหารอย่าให้เสียสักวงพงปราณทำราชการสืบต่อพ่อมึงไปแม้นตีเชียงทองชนะมาเงินทองเสื้อผ้ากูจะให้ตรึกตรองทองแท้ให้แน่ใจจะได้หรือไม่ได้ให้ว่ามา พลายแก้วรับสั่งบังคมทูลขอเดชะนเรศศูนย์โปรดเกศาชีวิตอยู่ใต้พระบาทาขออาสาพระองค์ผู้ทรงชัยตีทัพเชียงอินและเชียงทองให้สมพระไทยปองให้จงได้ทาข้าพระพุทธเจ้ามิบัลลัย ก็มิได้ย่อท้อต่อนรงพระองค์ทรงพบตบเผาผางเออวางให้มันแหลกลงเป็นผงมึงเน้นให้วินาศลงดาดดงอย่าให้ลาวทะนงมาสู้ไทยจึงสั่งเกณฑ์ไพร่ไม่ได้นานทั้งทหารพลระเรือนกรมน้อยใหญ่ เร่งรัดจัดกันในทันใดให้ทวนครบครันกันทันการแล้วประทานเงินตราผ้าเสื้อก่อเกื้อให้กำเริบใจทหารเจ้าพลายแก้วได้รับพระราชทานก้มกรานทูลองค์พระทรงชัยกระหม่อมฉันจะออกไปบ้านก่อน จะรีบร้อนกลับมาหาช้าไม่จะได้ปลุกเครื่องอ่านการจะไปแต่ในสามวันจะกลับมาเออเองไปบ้านอย่านานอยู่กูจะจัดพลนไพรไว้คอยท่านายพลายกราบถวายบังคมลาบ่าวห่องเงินตราตามออกไป เจ้าคุณผู้ใหญ่ได้รับสั่งออกมายังสาลาลูกขุนใหญ่เรียกพันพุทธวามาไวไวเกณฑ์ไพร่ทหารและพลเรือนบัตรหมายกะเกณฑ์ตามกระทรวงไพร่หลวงลีพลกล่นเกลือนกะเกณฑ์บอกไปนอกในเดือนตักเตือนตีเกาะ เอาตัวมาที่หลบลีกลี้หนีหายเอามุนนายแม่พ่อมาต่อว่าที่เจ็บไข้จ้างใส่ให้เงินตราช้างม้าอัดแออยู่แจจันแล้วเบิกปืนผาเครื่องอาวุธสิ่งสารพัดยุทธจัดสรรเสบียงเรียงออกมาพร้อมกัน อีกสามวันจะให้ไปเชียงทองเจ้าพลายแก้วกลับมาเห็นหน้าพิมพ์ไม่มียิ้มเดินตรงเข้าในห้องบ่าวถือเงินผ้ามาวางกองพิมพ์เห็นผัวมัวหมองไม่นำพาพลีพลามตามผัวเข้าในห้อง เจ้าแก้วเห็นหน้าน้องลุกผวาระถวยทอดกอดพิมพ์ปริ่มน้ำตาพระพันวสาตรัสใช้พี่ไปทับ้วยเหมืองเชียงทองเป็นขบฏคิดคดกับเชียงใหม่เอาใจกลับถ้าขืนขัดรับสั่งแล้วหลังยับพี่จึงแข็งใจรับอาสามาเขาทูลเจาะจงว่าคงกระพัน แข็งขันอาคมนั้นแกล้วกลา้าถึงจะไปก็ไม่คิดระอิดระอาพริบตาก็จะแหลกเป็นทุลีการศึกก็ไม่นึกระวังระวัยแต่ห่วงหลังนี้เหลืออะไรพี่จะเว้นว่างห่างรักทุกราตรีเกือบปีไปแล้วจะกลับมาคืนนี้พี่ยังกอดประคองเจ้า อีกสองวันจะเศร้ากำสดหาหมอนข้างจะต่างผัวทุกเวลารำลึกถึงก็จะคว้ามาแอบอิงยามพูดจะพูดกับใครได้จะคลายใจด้วยสายทองเป็นสองหญิงซุบซิบแต่พอสร่างกำสดจริงถึงยามนอนก็จะนิ่งอนาดกลวน เที่ยงคืนตื่นตาจะตีอกวิตกด้วยน้องน้อยสักร้อยส่วนจะผอมสู้ผิดรูปสลดนวนมีควรไข้เจ้าจะเป็นไข้ใจยามกินผินหน้าไม่พบผัวจะจานน้ำกลั้ากลัวไม่กลืนได้เคยสบายก็คลายสบายไป รอยไรจะทิ้งรกทุกราตรีเส้นผมไหนจะพบกับแหนบน้อยร้อยวันจะไม่พบกระจกหวีกระแจะแป้งแห้งโทถทั้งตาปีขมิ้นมีก็จะมองไม่มันทาฟูกหมอนอ่อนอุ่นจะมุ่นหนาวอกจะร้าวด้วยช้อนจะอ้อนหาสองแก้มแย้มยิ้มละอตา จะบกพร่องโรยราไม่เด่นดวงสารพัดจะวิบัติวิบากจิตยิ่งคิดคิดทุกใจนี่ใหญ่หลวงแสนอาลัยนมงอนจะหย่อนสวงผัวเป็นห่วงด้วยเจ้าพิมพ์พิลาลายัยนางพิมพับกับอกเฝ้าสะอื้น ไม่ฝ่าฝืนสล่างสมประดีได้น้ำตาตกซกซกกระเซน็นไปรำไรห่วงผัวจะจากพิมพ์จะเดินไปได้หรือถึงเชียงทองจะพังพองสองเท้าพ่อนิ่มๆจะระบมบอบบางทั้งกลางลิมอกพิมพ์นี้จะพังด้วยผัวรัก ใครจะช่วยบ่งน้ำที่เน็บเนื้อเมียน,นี้อะไรเหลือเพียงอกหักไปด้วยจะได้ช่วยพ่อบ่งชักอนาถนักพ่อไปนอนอยู่กลางไพ่พอเคยนอนอ่อนเนื้อด้วยนุ่มฟูกไปปะถูกดินดอนที่ไหนได้จะขายคันตัวต้องละอองไพรใครจะช่วยจุดหลังรำพึงพา อกเอ๋ยเมียเคยทำกับข้าวเย็นเช้าตกแต่งบำรุงหาพอกินได้เหมือนใครเมื่อไรนาผักปลากินสิ่งละน้อยน้อยข้าวหวานวันละสามเวลาเหลือยังไม่ใครมีเนื้อขึ้นสักหน่อยจะไปกินดิบสุกทั้งบุกลอยไม่อร่อยรสชาตินั้นจืดจาง จะอิ่มทราบอาบอกมาแต่ไหนคิดไปสงสารพ่อนิสุดอย่างจะหิวโหวยระหวยด้วยแบบบางพอร่างน้อยของเมียนิคนเดียวยามดึกจะระลึกพิมพ์น้อยจะเศร้าส้อยเปล่าตรมอารมณ์เสียวด้วยพลัดที่เชยชมด้วยกลมเกลียว จะแลเหลียวไปพบแต่พวกชายรุ่งเช้าหนาวเสียงชนีร้องจะหวาดว่าเสียงน้องอยู่จนสายจะตรําแดดแผดลมระบมกายเหนื่อยหน่ายก็จะนอนทั้งเหงือ่อใครอาบน้ำแล้วก็น้ำในท้องทานหนาวสถานเย็นเสียวตลอดไส้เคยถาแป้งกระแจะจะรุงใจ ใครจะให้กระแจประจงทาโอพอพลายสายสวัาดของน้องเอย๋ยไม่เคยเลยจะห่างเหสเนหามานอนหอด้วยน้องสองเวลาพอเคยพาพิมพ์พูดพิไรวอนนันนี่ซีซิกสับพยอกยวหยอกมีใครให้ไปไกลหมอน แขนซ้ายเคยให้เมียหนุนนอนเห็นเมียร้อนพ่อก็พัดกระพือลมพูดพลอดกอดจูบมีใครนอนช้อนคางเมียเชยแล้วเสยผมจนรุ่งรางซ้ายสางไม่วายชมแสนพิรมรักน้องไม่นอนไกลไม่พิกกายบ่ายหน้าออกไปจาก จะออกปากว่าเหนื่อยนิดหามีไม่แนบนางข้างเดียวด้วยเจือใจพอไปใครจะกอดให้พิม์พนอนจะกินข้าวนั่งเคลา้อยู่คอยท่าให้พิม์พมานั่งด้วยกันก่อนครั้นเมียไม่กินพร้อมพ่อย่อมวอนปันปอนปลอบปลื้มประโลมใจ เห็นเขาเป็นผัวเมียกันมาหนักจะรักเหมือนพ่อรักพิมพ์หามีไม่พ่อหมาต้องเด็ดรักหักไปทำไมจะได้ของรักไปเชยชมเป็นจนจิตกลัวผิดไปไม่ได้จนใจพ่อเอาไปแต่ผ้าหม่มในกลางไพรพ่อจะให้ประคองชม สุดตรอมอกดิ้นอยู่เดียวดายเมียจะนอนคนเดียวกไกลรอดใครจะกอดพิมพ์นอนให้หนาวหายเคยแอบแนบข้างไม่ห่างกายเมียจะตายแล้วพ่อทูลกระหม่อมเมียพลายแก้วปลอบโฉมปะโลมเลา้าอย่าโศกเศร้าไปเลยรูปจะสูบเสีย น้ำตาตกอกสะท้อนอ่อนเพลียแต่งวงเงียอยู่ไม่เงยรำคาญใจสุดคิดจิตเจ็บด้วยจำจากวิบากกรรมจะทำกระไรได้ไปได้ผัวจะพาเจ้าพิมพ์ไปสำราญไพรพรั่งพร้อมพกาบาลเลือกเด็ดดอกชมพิรมจิตที่สูงสอยมาให้ปลิด แซมประสานอาบน้ำให้สนุกในท้องทานขึ้นมาพาผ่านพนาลีถึงเน็ดเหนื่อยเห็นหน้าเจ้านั่งใกล้ชื่นใจกว่าจะถึงเชียงทองที่ถ้าทับหลาวออกไล่ตะลุมตีจะแต่งตัวพิมพี่ให้เป็นชายใส่เสื้อแนบเนื้อให้เนียนอก หมวกฝรั่งบังปกปีกหายถือกระบี่มีริ์เพลิดพรายเอวเนบกริดกลายขึ้นพาทีแล้วพี่จะเสกประสมว่านให้ทนทานอาวุธเป็นท่วนทีฟันลาวเล่นให้แหลกเป็นทุลีถ้าไปได้แล้วพี่จะพาไปนิสุดริด ที่จะคิดอย่างไรรอดจะนิ่งกอดน้องนอนอยู่ไม่ได้อกเปล่าเศร้าเสียสลดใจจนไก่ขันกระชั้นสนันมาเพเยอบานหน้าต่างเห็นรางรองแสงทองส่องสว่างพระเวหาโอจะรุ่งขึ้นแล้วแก้วพี่อาแนบหน้านิ่มน้องประคองตัว ละมุนละม่อมถนอมไว้แนบสวงปะเลาปะโลมลูกอุ่นในอกผัวจูบเฟ้นเน้นชมอารมณ์รัวแม่จูบผัวบ้างสักทีให้มีใจครันรุงแจ้งแสงสว่างกระจ่างโลกทั้งสองโศกยังหาจ่างกำสดไม่ปลายแก้วปลอบเจ้าพิมพิพลาลัย มาจะไปบอกความกับมารดากอดคอชะลอเคลื่อนออกจากมุง้งเผลอพระยุงย่างแอบแนบหน้าออกจากห้องสองแก้มล้วนน้ำตาถึงมารดาต่างสะอึกสะอื้นไปครานั้นสีประจันผู้มารดา เห็นลูกยาทั้งสองมาร้องไห้ถามว่าแก้วตาเจ้าเป็นไรจึงควรคร่ำร่ำให้ในตาแดงไปเฝ้ากลับมาแต่เย็นวานไม่เล่าขานมารดาให้รู้แจ้งอายขุนช้างทูลเบียดเสียดแทงจะรบราฆ่าแกงกันอย่างไรจะได้ไปหรือไม่ไปบอกมั่ง ออกจากวังตั้งแต่จะร้องไห้คิดหน้าดูเบื่อนี่เหลือใจน้ำตาไหลเปียกเปื้อนทั้งสองคนพลายแก้วเล่าความสีประจันสารพันเงื่อนสายปลายต้นรับสั่งให้ไปทับจับประจนลาวเชียงทองบนให้บรไลัย บัตรนี้ที่ในกรุงได้เกณฑ์พลเกลื่อนกล่นท่วนพันสันให้ทูลลามาบ้านรำคาญใจกำหนดไว้สามวันจะยกทัพลูกเป็นห่วงเจ้าพิมพิลาลัยเมื่อไรจะเสร็จสงครามกลับเหนือแถวาสนาลูกอาพับนับได้สามวันมาอยู่เรือน พรุ่งนี้เช้าตรู่จะจู่จากดายากระทมทุกข์ไปในเถื่อนอย่านับวันมั่นแล้วจะนับเดือนใครจะเพื่อนเจ้าพิมพิลาลัยคิดคิดแล้วแค้นขุนช้างนักมันรักเจ้าพิมพ์มาแต่ไหนไหนมันหมายจะเชยชมให้สมใจ จึงแค้ได้ค้อนทูลพระทรงธรรโดยหมายว่าไปแล้วก็คงตายแยบขายลิ้นลมมันคมสันจะคอยเชิงเอาเจ้าพิมพ์นิ่มนวลจันแม่นมั่นลูกคิดไม่ผิดใจตัวไปใจลูกยังอยู่ห้องหามีใครปกป้องเจ้าพิมพ์ไม่เห็นแต่มอมแม่ไม่เป็นไร สงวนไว้กว่าลูกจะกลับมาถ้าใครบอกใครเล่าว่าลูกตายแม่อย่าเพ้อวุ่นวายฟังมันว่าสืบสาวให้แน่ในพาราอย่าเพ้อเชื่อถือว่าซื่อตรงอันตัวเจ้าพิมพิลาลัยดังดวงใจของลูกอย่าลืมหลงรักษาป้องกันให้มั่นคง กว่าจะได้กลับลงมาพาราอันมนุษย์หาสุดแก่ใครไม่มันกลับกรอกนอกในเป็นหนักหนาถึงจะอมทองคํามาเจรจาแม่อย่าหลงไปด้วยพลอยอวยเออสีประจันครั้นเห็นลูกร้องไห้ น้ำตาแก่ไหลตระน้ำพล่ำเผลอขยี้ตาหน้าขาวหาวเรอพูดจาว่าละเมอละไม้ไปอย่าเป็นทุกข์ถึงอ,อพิมพ์เลยออแก้วไปแล้วหาเป็นอะไรไม่ลูกเต่าเขารักษามาแต่ไรดวงแหลงแมงใหญ่ไม่ให้พานอุตส่าห์ตั้งเนื้อตั้งใจไป ทุกถึงเขาใหญ่เขาอยู่บ้านพ่ออย่าประมาทราชการไม่ควรกล้าอย่าหานให้เสียทีอันค่ายคูดูทำให้มั่นคงอย่าทนงหลงเล่จะไล่หนีถอยรอล่อลวงท่วงทีในราตีอย่าเห็นแกลับนอนนั่งยามตามไฟใส่้องค่อย กองร้อยมั่วสมซุ่มซ่อนสวัสดีมีชัยได้นครอ,อุตส่าต้อนวัวควายมาไถนารุ่งพลุ่งนี้แล้วออแก้วไปเด็กเอ๋ยไวไัยวัยมานี่หวาชวนกันออเจ้าสีข้าวปลาซ้อมให้ขาวอย่ามีแกลบรำแล้วใส่กระสอบรอบรัด ช่วยกันจัดแจงหวาแกดาพร่ำพริกกเกลือจัดหาเอามาตำขัดต้มขนมทำไปให้ครบสายทองไปข้างไหนไม่เห็นตัวกะไรชั่วชาติเหลืออีเสือขบการร้อนเป็นไฟหาไม่พบหลบหัวเสียทีเดียวเที่ยวแชร์เชือนหมากพลูปูนยาไม่จัดแจง ครูหนาบหมากแห้งยังกรองเกลื่อนสีประจันสั่งบบาวเฝ้าตักเตือนพิมพ์กับผัวเข้าเรือนพิไรควรอีมีอีรักควักปารา้าเหม็นหวาสิ้นทีเป็นขี้ขมวนสีประจันด่ามีอีขี้ตรวนปลากูใส่ได้ส่วนเป็นอย่างไร อีดำตำพลิกขยิกขยี้เสียงถี่โกโกโกกระโชกไล่ขาขิงพลิกเกลือเจือลงไปขยะขยะหยิกไล่ละเอียดดีอายมีอีกวยฉวยกระบุงตวงข้าวในยุ้งเอาออกสีตากต่ำซ้ำซ้อมพร้อมทนที กระสอบใส่ได้ที่กองเต็มไปปลาแห้งปลาชโดโตโตหวาปลาย่างหอมกระเทียมก็เตรียมใส่น้ำอ้อยน้ำตาลงบคันไปบางก็วิ่งควักขว่ยอยู่ไปมากวนขนมกะละแม่แซ่เซงไปมะพร้าวปอกไว้ต่อยแตกชากระต่ายขูด ครูดแคะแกะกะลาขันกระทิกระทะชาเทลงไปเอาแป้งมาขยำแล้วซ้ำกลองน้ำตาลใส่ลงในท้องกระทะใหญ่เหลวเหลวกวนง่ายสบายใจเร่งไฟคนเคี่ยวเหนียวเข้าทุกทีผัดกันบ้างเป็นไรหัวไหลเหนื่อย เมื่อยแขนเป็นจะตายแล้วอ้ายผีติดกระทะเลอะละอยู่เช่นนี้ควักผายป้ายที่ใบตองรองมึงชิมกู้ชิมริมกระทะหวานละดีครันเป็นมันย่องหมดริมควักชิมที่กลางลองพรองไปครึ่งกระทะชะหวานจริง สีประจันมารดาจึงว่าไปแมบพิมพ์นี้เป็นกระไรเข้าเรือนนิ่งผัวมีที่ไปไม่ไหวติงช่วยกันวิ่งกันเต้นบ้างเป็นไรหมากผูอยู่ยาไม่จัดแจงจะเฝ้าทรงพระกันแสงไปถึงไหนเป็นแพงผวยทอดยอดอิดออดไปผ้าผ่อนท่อนสบายไม่นำพา อย่างนี้หรือขึ้นชื่อว่ารักผัวมัวแต่จะร้องไห้ไม่เงยหน้าแม้ไม่มีกูดูเถิดนาปลาชิ้นหนึ่งจะกินก็ไม่มีจะลงกัดก้อนเกลืออยู่กลอดกรอดนั่งกอดหัวเข่าอยู่กับที่แม่ยายตะกายเป็นตัวตียังกะว่ากูนี้เป็นเมียน้อย ส่งแต่เสียงโลโลพุทโธเอ๋ยไม่หยิบต้องบ้างเลยนางยอดส้อยยิ่งว่าดูตาเล่นปล่อยปล่อย,อยกูจะต่อยให้ร้องก้องสุพรรณครานั้นเจ้าพิมพ์พิลาลัยกอดผัวร้องไห้อยู่ปวนปันหยิบอะไรเข้าไม่ได้อกใจตัน กลืนกลั้นน้ำตายิ่งไหลพลูเสียงแม่ว่าขานรำคาญใจลุกจากผัวไปสะอื้นอยู่ปอกหมากใส่ขันแล้วพันพลูแลดูผัวเพียงจะขาดใจศพหน้าโซการำพันเศร้าจะคลึงเคล้าผูจีบเข้าไม่ได้สะอื้นอักสลัก อกตะลึงไปสำลีถือกับมือไว้ก็ลืมวางเจ้าพลายแก้วเห็นเมียละเหียให้ลุกไปนั่งแอบลงแนบข้างปลอบประโลมโฉมเช็ดน้ำตาพลาง<ๆ>อย่าครวนครางนักเลยนะน้องอาจีบพลูเถิดพี่อยู่กับพิมพ์แล้ว ออแก้วจะได้กินที่กลางป่าอย่าโศกสันจงกลั้นกลืนน้ำตามาผัวจะช่วยเจ้าป้ายปูนสับพยอกหยอกยเย้าเฝ้ายั่วยวนเคียงผัวน้ำตาค่อยหายสูญแกล้งเย้าให้เจ้าคลายอาดูนที่นั่นนูนน้องฟกหัวอกบวม นางพิมพ์ยิ้มทั้งน้ำตาตกอย่าว่าฟกเลยมันคงจะลงน่วมหมากพลูดูหยิบรีบรวบรวมใส่ล่วมเหลือยัดย่มตะเครียวพอทูลหัวผัวคืนมาสู่สมอย่าให้พลูของพิมพ์ทันแห้งเหี่ยวบุรียาเพชรบูรณฉุนเจียว ใบตองขอให้เขียวเมื่อคืนมาคอยอย่างชั่วด้วยผัวมาพาชื่นคลายสือื่นคลานเข้าไปพับผ้าประจงจีบกลีบเล็กๆละออตาไปกลางป่ากำปั่นน้อยนั้นใส่ไปนางจัดแจงหีบผ้ากระจกหวีตามที่เคยทำเจ้าจำได้ หยิบหมอนที่นอนน้อยและห้อยใจโอ้จะไกลที่นอนน้องไปนอนเดียวหมอนของน้องหน้ากรองด้วยทองชุดเป็นเครือครุดยุดกระชากหน้าเกี่ยวคิดไปใจสยองแสแยงเจียวอกเสียวระทมทับที่นอนลง ครานั้นทองประสีผู้มารดาลูกอย่าไปทับจะตามส่งแต่งงานพลายแก้วพึ่งลงแล้วยับยัง้งยังคงอยู่สุพันณเรียกหาค่าคนให้ขนของสะบงสะเบียงเรียงกองในเรือนนั่นมึงอย่าเผลอเรอเหนออิจันพร้อมกันลงเรือกันยาไป บ่าวชายบ่าวหญิงวิ่งลนลานเชิงกรานหม้อข้าวเอาส่งให้ทองประสีงกงันขึ้นบันไดพูดจาปราศัยกันไปมาจะไปด้วยกันหรืออาจั์เอ๋ยหาไปส่งลูกเขยไม่หรือหวาแต่งสำเร็จเสร็จแล้วทั้งข้าวปลาไปดูหน้าอาพลายให้คลายใจ สีประจันตอบคำทองประศีเหยาเรือนตู้หามีใครดูไม่ข่าวของยังกองออกมูลไปผ่าอออพิมพ์พิลาไลไปส่งกันทองประศีได้ฟังสั่งฆ่าคนขนของลงเรือขมีขมันพลายแก้วลุกออกมานอกพลัน วายท่านสีประจันผู้แม่ยายนัดก,นกันกับท่านทองประสีให้ไปค่อยอยู่ที่สำคัญหมายบ้านแมนแม่นยำอย่าคลาดคลายลูกชายจะไปบกยกเข้ากลุงทูลลาพระองค์ผู้ทรงธรรมจะได้พบกันต่อวันรุง่ง แม่ออกเรือก่อนนอนพ้นยุงพรุ่งนี้ลูกจึงจะตามไปทองประศีได้ฟังลูกชายว่านัดกันสัญญานั้นจำได้ลงเรือกันยาพร้อมฆ่าไทยนางพิมพ์ก็ไปกับมารดานั่งไหนกลางแคล่กับแม่ผัว ฝีพายบ่ายหัวออกจากท่าตุ้มติมทิ่มถี่ร้องมีมายาวยาวช้าช้าไว้เป็นไรชักหัวเรืออ้ายดำทำอย่างนั้นกูไล่ไม่ทันออพ่อข้าไหวถือท้ายไม่ถนัดครัดรุดไปวาดไว้บ้างเหวยเฮ้ยหัวเรือ วาดไม่ทันรันรกคนตกน้ำโขนตําเข้าที่ต่อต่อหัวเสือมันต่อยระยำทั้งลำเรือทองประสีเลิกเสือขึ้นคลุมตัวนางพิมพิพลาไัลได้กระสอบมุดหมอบเข้าไปพอมิดหัวไอฝีพายเก้กังกำลังกลัว เหลือรั่วถูกตอไหลเจาอไปมุดน้ำกำดินขึ้นมายาลากเหลือออกมาพ้นต่อได้ร้องด่าดกันอึงคนึงไปพอรุ่งก็ใกล้บางลางพลันจบตอนที่8ด